วัดกับชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมายาวนานโดยวัดเปรียบเสมือนหัวใจที่ทำให้จังหวะชีวิตของคนในชุมชนเต้นไปอย่างมีสติมีทิศทางไม่หลงไปกับอบายมุขสุรายาเสพติดที่ทำลายทั้งสุขภาพและความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเช่นที่วัดอารันวาสิการามหรือวัดห้วยเงาะตำบลทุ่งพลาอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นวัดต้นแบบโครงการวัดรักษาศีล5ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันสมัยอดีตก็เคยประสบปัญหานะเพราะความทะเลาะวิวาทบ้างแล้วก็เสียงดังภายในวัดบ้างถือว่าไม่เหมาะสมกับสถานที่แต่พอมาระยะหลังที่ทางวัดมีโครงการวัดรักษาศีลต้นแบบเมื่อปี2560ก็ได้มีกิจกรรมร่วมกับทางชุมชนก็จัดให้มีโครงการของพุทธเล่าเข้าพรรษาทุกปีก็ว่าได้นะก็ถือว่าดีขึ้นมาตามลำดับสังคมด้วยเป็นหูเป็นตามีความสงบเรียบร้อยแล้วก็เป็นระเบียบในพื้นที่การขยายผลและขับเคลื่อนให้ชุมชนแห่งนี้สามารถที่จะลดละเลิกการดื่มสุราได้นอกจากท่านเจ้าอาวาสจะมีบทบาทสำคัญแล้วผู้นำชุมชนก็มีบทบาทสำคัญในการทำงานร่วมกันวัดและชุมชนต่างปรึกษาหารือกำหนดข้อตกลงร่วมกันและสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนได้รับทราบห้ามดื่มสุราในวัดสอดคล้องตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี2551และตามมติที่ประชุมของมหาเถรสมาคมห้ามดื่มเหล้าในวัดทั่วประเทศการเลือกเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยจริงๆโครงการนี้ดีที่สุดครับอย่างน้อยๆก็3เดือนเราก็ดึงพวกนี้นะมาทำงานช่วยงานสังคมทำอะไรก็ได้ให้เขามีตังค์ให้ได้ให้เขาออกจากวงการกินเหล้าเขามีกิจการทำเขามีเงินทำเขามีรายได้แล้วก็ดูแลครอบครัวได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ผมว่าดีผมก็ตรงนี้ผมพยายามทำอยู่ตลอดครับความร่วมมือของผู้นำชุมชนโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางทำให้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการลดละเลิกการดื่มสุราตลอดจนอบายมุขสิ่งเสพติดและยังกำหนดกติการร่วมกันในการปฏิบัติของชุมชนเกิดความตระหนักและความร่วมมือทำให้คนที่เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาสามารถทำได้ 80% และหลังจาก3เดือนช่วยให้เลิกดื่มได้ 50% ตลอดจนนำไปสู่การลดละเลิกการดื่มในพื้นที่สาธารณะได้ในที่สุดในวัดเนี่ยเวลามีงานบุญอะไรเราจะมีให้ศีลเป็นบรรทัดฐานอยู่แล้วให้ธรรมะข้อคิดทุกวันพระแล้วก็ช่วงเข้าพรรษาก็มีรณรงค์เรื่องลดละคำพรรษาแล้วก็แสดงธรรมตลอดพรรษาด้วยคนที่ลดละเลิกได้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของเขานะเป็นบุญกุศลเราก็มีงานมีการส่วนมากจะจัดกิจกรรมที่วัดครับจะออกกฎเลยครับห้ามกินเหล้าห้ามเล่นการพนันไม่ว่าอะไรต่างๆห้ามช่วงงดเหล้าเข้าพรรษานี่หลายคนนะครับที่เลิกเหล้าไปเลยประมาณ 50% เราก็พยายามแนะนำเอาสิ่งดีๆเข้ามาดึงพวกคนกินเหล้านี่มาทำงานเขามีกิจการทำเขามีเงินทำเขามีรายได้เขาก็หยุดไปเองพองดเหล้าพรรษาร่างกายเราก็ดีขึ้นรายได้จากส่วนที่ว่าใช้จ่ายไปกับการซื้อเหล้าเอาไปใช้จ่ายในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นครอบครัวก็ไม่มีการทะเลาะถ้าว่าหยุดได้งดไปเลยดีต่อสุขภาพและดีต่อคนรอบๆครับผมผลจากการขับเคลื่อนโครงการวัดรักษาศีล5โดยวัดและผู้นำชุมชนร่วมกันกับชาวบ้านในชุมชนถือเป็นอีกแบบอย่างของความสำเร็จในการทำงานและยังทำให้ได้รับรางวัลวัดตัวอย่างที่เป็นต้นแบบของการส่งเสริมสุขภาพแก่คนในชุมชนทำให้คนในชุมชนตำบลทุ่งพลาอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีสามารถที่จะดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีความสงบสุขมีความเคารพต่อกฎกติกาชุมชนยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาร่วมใจกันรักษาศีล5ที่เป็นเหมือนกับเส้นได้ของความรักความสามัคคีเชื่อมร้อยจิตใจของคนในชุมชนไว้ร่วมกัน